เดินพันหนึ่งเลยปกติผมจะขับข้าวขับปลาจากถ้าเข้ามาในร้อยเอ็ดนี่ได้อยู่สามครั้งหรือถึงสี่ครั้งแต่พันหนึ่งเนี่ยพอไปกลับนี่กลับจะไม่ได้เลยไปส่วนใหญ่ไปกับลูกไปพาไปนั่นที่นี่ขอสักสิบบาทเพราะว่าส่วนใหญ่ไปธุระพอธุระเขาตัวเองธุระของลูกแค่นั้นเลยถ้ามายายมาหาหมอแค่นั้นรถบุกใช่โอ้ถ้าอยู่บ้านเราไม่อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เดี๋ยวดีมากโอ้บ้านเป็นสีหินบ้านเราเลยถ้าบ้านไหนมีจัดการจัดการอะไรแล้วโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะพี่ไอ้เราว่าเข้าใจหรอว่าเราอยากตั้งให้กินเนี่ยไปกินไม่ว่าจะพอดีดิแล้วถ้าตัวเองกินเองเราไม่ต้องทำเลยเราลองทำชิชิลองแล้วกินกินแล้วหอมกับบ้านเลยดีทำชิทำชิชิกันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคือแถวบ้านที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นดินดูเสร็จแล้วประมาณสามในก็ยังไม่ช้าดูเล่าบ้านที่จะเป็นงานอย่างเงี้ยถ้าเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็บอกต้องประมาณนั้นแหละคือเขาเรียกมันกินเนี้ยเรียกเรื่องมันกินเลยเวลาเราดูในตรงนี้แม่บอกว่ามันกินข้าวเสร็จแล้วออกมาที่ทางมันจะเป็นงั้นที่บ้านแต่บ้านผมมันไม่ได้โอ้นี่คือที่แถวใต้สายที่เป็นงั้นส่วนใหญ่เลยแหละ56ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวทางอีสานให้กินอิ่มก็ไปพูดอันนี้ให้เราคนไม่ได้กินกับเราก็ว่าเราไม่ดีคนเราเป็นอย่างนั้นไงจะว่าเออคนพูดว่าแต่ว่าทุกเจ้ามีเหตุการณ์นี้มีไหมแต่ก็ดีนะผมเจอละได้